ร้านนี้มันเป็นตั้งแต่เจ้านายยันลูกน้องเลยเนาะสวัสดีครับแม่เป็นไรฮะอะไรนะเป็นไรครับป้าแผ่นกล้องไปทางขวาสิเอ้านู่นทางนู้นดูค่ะเดี๋ยวสายตาทางนู้นด้วยค่ะนู่นค่ะจบพี่สายแอบมองนะคะเมื่อกี้หมูยอเออแม่ไม่ได้นะคนนี้สายเขาจองแล้วไม่ดีมันแต่ตอนแรกแล้วว่าไม่ได้หรอกแม่คนนี้หนูขอให้เพื่อนหนูนะหนูขอให้เพื่อนหนูเปลี่ยนอ่ะยิ้มใหญ่ยิ้มคนนี้หนูขอให้เพื่อนหนูแม่แฟนพี่สายเขายิ้มใหญ่เลยนะมีความสุขวันนี้เออเสียสละได้วันนี้หนูขอให้เพื่อนหนูอย่างแม่อะไรนะซื้อกินก็พอแม่แมวหลอกป้านะหนูไม่ได้บอกว่าแม่ไม่สวยนะแต่อย่างแม่จับป้ามันติดใจซื้อกินเถอะป้าทำไม่เท่าไอ้จ้าป่ะตอนนี้พี่สายจะอารมณ์ดีนิดนึงนะทุกคนทำไมอ่ะแม่แค่นี้จ้ามันก็เจ็บช้ำไม่รู้จะเจ็บช้ำยังไงละเอาฝ่ามาฝ่าอะไรจ้าที่รักปกติไม่เคยที่รักนะเออที่รักอะไรพี่ดิวที่รักเอ๊ะหยุดขอให้เพื่อนหนูหรือยังไงนุ่นอีฟไปไหนนะอีฟอ่ะเอายางรัดก่อนนะหนูนี่ยกไปเลยบางหน้าไปเราไปแพนทางนู้นป่ะทางนู้นเขาอารมณ์ดีค่ะเราไปดูสิแล้ววันนี้เราอารมณ์ดีไปคุยกับนางสิเออใช่ดูสิเดี๋ยวต้องไปคุยด้วยหน่อยกลับบ้านไม่มีคิวครับแต่คุณเดินมันจะมีไว้ดูไปเรื่อยๆนะพี่จูดิวเขาบอกว่าเขาขอให้พี่ทรายแล้วคุณแม่ก็จะเปิดทางให้ค่ะจะไม่ยุ่งเพราะวันนี้พี่ทรายมีความสุขมากค่ะทุกคนจริงเห็นพี่ซายมีความสุขก็ดีใจฮะอีกแล้วแกอีกแล้วตลอดเลยเนี่ยมาดูยำดีกว่าแม่บอกว่าเมย์ป้าใหม่แล้วแม่ครับป้าก่อนแล้วเดี๋ยวบอกว่าแม่คนนี้หนูขอให้เพื่อนหนูดูทุกคนคนอื่นเขาจะถ่ายเขาจะเงียบๆใช่ไหมแต่คนเนี้ยมาเราก็ชอบถามนู่นถามนี่อ่ะเออแล้วเราก็ยังเราก็ลืมแม่คนก็กวนอ่ะเนี่ยพอเรารู้จุดเขาเขาก็จะกวนให้ตูนโดนด่าไปเม้นด่านะเยอะๆเลยนะนี่เดี๋ยวเราดูเบื้องหลังพี่ไซตูนจะแอบถ่ายไว้ให้ดูครับคนกันรอบนะคะไปทางนู้นดีกว่าให้พี่สายยำฮะแซวพอหอมปากหอมคอมันทำอะไรไม่ถูกทุกอย่างมันสั่นไปหมดอ่ะเอาเมย์เอาไปแต่ได้ข่าวพรุ่งนี้บินแล้วนี่กับระหว่างอยู่ที่นู่นหรือว่ากลับมาอาจจะได้รับข่าวร้ายนะว่าบินแล้วอ่ะว่าเขาไปแบบได้ดีบ้านทรายแล้วเป็นนกเนี่ยกิมจีกลับมาปุ๊บแม่เขาอาจจะมาทำงานพร้อมทรายจะเป็นอย่างนี้นะไม่กินอะไรมากนะลูกนะทุกคนก็โอยกันกันเลยมากสรุปน้องไม่อยู่ไม่ใช่เพราะว่างานแม่อาจจะต้องนอนน้ำตาตกในอ่ะใช่นะแม่อาจจะต้องน้ำตาตกนะทางนู้นก็ยิ้มเอานะทุกคนถ้าเกิดเห็นไกลๆอ่ะ11ทางนู้นเลย11นะโต๊ะร้านเราจะไล่จาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11จะโค้งมาอย่างนี้แล้วก็โค้งมาอย่างนู้นอ่ะ11จะอยู่ทางนู้นทางนู้นโอเคจ้ะอะระวังสะดุดสวยแก้วได้โยล่าสุด
ะมีถุง2ไซส์ไซส์9ค่ะ3ก็4ไซส์9คูณ8 100บาทครับอีฟครับเกิดครับใครก็ได้มาแป๊บลบเก้าลบสูบลบเก้าไลฟ์อีฟเธอเช้าหูยอไอ้แรงออกดีจังเลยอ่ะลูกค้าร้านเราเขาน่ารักนะแบบเขาให้ความร่วมมือในทุกอย่างครับน่ารักมาก11ค่ะจ้ะแนะนำมาฮะว่าอยากให้ทางร้านเพิ่มเมนูนอนรถด่วนฮะนอนรถด่วนเอาที่มันหายากนะรถด่วนอะหายากเด้อแล้วมันไม่ได้มีทั้งปีปะมีทั้งปีไหมอะไม่รู้อะเอามาทำอะไรเนาะนี่มันย้ำติคืออยู่บ่ถ้าบอกเอาวางไว้บนน้ำยำมาแล้วเสียงหัวเราะแบบนี้เอาจริงเรารถด่วนอะราคามันแพงเธอใช่ฮะแล้วยำออกมาอย่างเงี้ยมันจะมีหนอนอยู่กินตัวแล้ววันนี้คืนนี้ไม่รู้วันไหนนะอันไหนรถด่วนอันไหนไม่รถด่วนนุ๊กช่วงไม่ช่วงหารถด่วนไม่ได้นี่หนอนนกนะเราโอเคเปล่าหนอนนกมากรถด่วนนี่มีหนอนนกเลยรถด่วนตอนนี้เราหารถด่วนไม่ได้นะครับลูกค้าวันนี้เป็นหนอนนกไปก่อนนะคะโอเคไหมขอโทษลูกค้านี่เรียนแจ้งนะครับเอาให้แปลกแต่แม่ค้าก็พอร้านเนี่ยอย่าให้แปลกเมนูเลยนี่รถด่วนผ่านตลาดนะขออนุญาตนะครับเป็นหนอนนกไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าวันนี้นะคะได้มาจากตุจักนะคะแม่เติมหอมไว้หน่อยค่ะแม่จ๋าอะไรจ๊ะเข้ามาทำไมบอกมาแล้วนะคะจริงโอ้ยแม่บอกแล้วไงให้มองแค่หัวเข่าอย่ามองหน้าคุณแม่ทำร้ายจ๊ะอีกแล้วบอกว่าจ๋าห้ามมองหน้าต่อไปให้มองแค่หัวเข่าไอ้ตั๊บก็เล่นด้วยทำไรแซวอะไรนะหาตัวไม่เจอให้เพิ่มอะไรอีกเดี๋ยวก็ทั้งหาอยู่อ่ะเขาบอกว่าต้องมีเมนูปลาหมึกแน่ๆเลยเมนูปลาหมึกหมายถึงอะไรแปลว่าเมนูมาใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะตอนนี้คอมเมนต์แบบว่ามีแต่ชมทั้งนั้นเลยฮะคอมเมนต์ไม่มีติดลบเลยไม่เหมือนตอนร้านเปิดแรกๆตอนนี้คอมเมนต์แบบว่าดีมากให้กำลังใจจะบอกทุกคนนะคะว่าทางร้านก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่นะเห็นคอมเมนต์หมดฮะทุกคนก็เข้าไปดูคือแบบคือคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจอย่างเงี้ยเราอ่านมันมีกำลังใจนะแล้วก็อันนี้ที่เราสามารถเอามาปรับปรุงแก้ไขได้อะเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขนะขอบคุณจริงๆค่ะแง่ตัวอะไรครับเขาบอกอัพเดยำนี้เป็นจุดกำเนิดยำไข่แดงไข่เค็มไม่เอาจริงอ่ะคือจะบอกว่าเป็นจุดกำเนิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่คือจริงๆมันมีมานานแล้วแต่แค่พอร้านเรามาทำอ่ะมันเป็นทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นตรงนั้นจะดีกว่านะคะนี่นะครับสิบเอ็ด
ก็ถามคำถามให้ที่แบบว่าอะไรที่แบบว่าไม่ที่แบบว่ามันใหม่นะฮะสวัสดีครับ